ที่เรื่องของผู้พิการทางสายตากันเลยนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้เราได้นำเสนอไปถ้าจำกันได้ S2S วันนี้มาเป็นตอนที่2แล้วนะครับโดยการพัฒนาศักยภาพนักร้องและก็นักดนตรีคนตาบอดนะครับหรือว่า S2S ยังคงได้รับการพัฒนาศักยภาพล่าสุดนะครับผู้พิการทางสายตานะครับได้เข้ารับการพัฒนาตนเองด้านการแสดงด้วยนะครับหลังจากผ่านการฝึกการร้องเพลงกันไปแล้วนะครับคุณผู้ชมแล้วก็เตรียมตัวที่จะเป็นศิลปินมืออาชีพในอนาคตวันนี้ครับเดี๋ยวเราไปติดตามตอนที่2กับ S2S ครับทางสายตาในโครงการพัฒนาศักยภาพนักร้องและนักดนตรีคนตาบอดจากถนนสู่ดวงดาวหรือ From Street to Star หรือ S2S เข้ารับการฝึกพัฒนาศักยภาพและทักษะการแสดงจากครูสอนการแสดงมืออาชีพอย่างครูแอมพรเพ็ญฟ้าอำนวยและครูหลุยกฤตสงวนปิยพันธ์การฝึกเริ่มตั้งแต่การปรับขั้นพื้นฐานการเคลื่อนที่ซึ่งครูหลุยกล่าวว่าทักษะการแสดงที่นำมาสอนในครั้งนี้เป็นทักษะพื้นฐานที่ผู้พิการทางสายตาสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้และนับเป็นการเปิดโอกาสที่ดีทั้งตัวครูและผู้พิการทางสายตาเขามีความพร้อมและมีความที่จะอยู่ในวัยที่ท้าทายตัวเองครับพร้อมที่จะกระโจนออกมาทำอะไรที่เขาไม่เคยทำแล้วก็ท้าทายครูเหมือนกันว่าเพราะว่าเขาพร้อมมากๆเราก็ต้องพร้อมมากกว่าเขาอีกการสอน acting เนี่ยมันเอาไว้ใช้สำหรับชีวิตประจำวันของเราอยู่แล้วเพราะนั้นเวลาที่เราสอนไปเราก็คาดหวังว่าให้เขาเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วค่ะคือเท่าที่สอนผู้พิการทางสายตามาเรารู้สึกว่าบางอย่างง่ายกว่าด้วยซ้ำบางอย่างเขาทำได้ดีกว่าคนตาดีด้วยซ้ำชาวเขาหรือเอิญเป็นศิลปินเปิดหมวกมากว่า1ปีและมีโอกาสเข้ารับการพัฒนาศักยภาพนักร้องและนักดนตรีตาบอดในโครงการ S2S นับเป็นการเปิดโอกาสและประสบการณ์ที่แปลกใหม่ในชีวิตก็ว่าได้และทำให้ได้พิสูจน์ตัวเองให้สังคมรับรู้ acting ก็ได้รู้ว่าร่างกายเราไม่ใช่แค่แบบยืนเฉยๆนะเราไปร้องเพลงบนเวทีในร่างกายเราสามารถขยับได้ทุกส่วนนะคะคือแบบสามารถที่จะขยับตรงไหนก็ได้ของร่างกายเราให้มันเกิดทำให้คนสนใจเราในการขยับตัวได้ก็รู้สึกดีค่ะที่บางทีมีคนให้โอกาสเราได้ทำอะไรด้วยตัวเองไม่ใช่แบบคิดว่าต้องมีคนมาดูแลมีคนจูงไปไหนมาไหนตลอดแล้วก็มีคนแบบต้องทำโน่นนี่นั่นให้แต่ว่าเราได้พิสูจน์ศักยภาพว่าเราทำเองได้ค่ะพรพิทักษ์มโนจิตหรือลาล่านักดนตรีสาธารณะที่ใฝ่ฝันอยากเป็นศิลปินนักร้องมืออาชีพซึ่งหากเป็นไปได้ก็อยากจะเป็นผู้พิการที่สร้างประโยชน์แก่สังคมณวันหนึ่งที่เราสามารถทำโปรเจกต์ที่มันเอื้อเฟื้อประโยชน์ต่อสังคมเราก็จะได้แรงใจจากพี่น้องที่รู้จักเราเราสามารถนำพาความเป็นตัวเราแล้วก็ความเป็นแฟนเพลงของเราสามารถไปทำประโยชน์ต่อสังคมได้สำหรับทักษะการแสดงรวมถึงทักษะการร้องเพลงที่ผู้พิการทางสายตาได้รับการฝึกพัฒนาศักยภาพนับเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ใหม่และเป็นบทพิสูจน์ให้เห็นว่าความพิการของร่างกายไม่เคยเป็นอุปสรรคของการเดินตามหาความฝันให้สำเร็จเพราะทุกอย่างเกิดขึ้นจากการให้โอกาสทางสังคมซึ่งจะทำให้ผู้พิการทางสายตาอยู่ในสังคมได้อย่างภาคภูมิใจทีมข่าวพิเศษTNN ช่อง 16รายงาน